ขึ้นแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีทุกคนนะฮะที่เพจไทยลีกครับเราจะเจอกันทุกวันอังคารครับวันนี้เลื่อนเวลามาเลทหน่อยประมาณ1ชั่วโมงครับเพราะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นนักฟุตบอลจากทีมจ่าฝูงนะครับเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นว่าที่แชมป์ไทยลีกฤดูกาลนี้จากทีม BG ปทุมครับวันนี้เราอยู่กับเก้งนะครับสันติภาพจันง่อมแบ็คขวาของ BG ปทุมยูไนเต็ดสวัสดีเก้งยังเป็นทางการอีกครั้งนึงด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ใครเข้ามาก็ผมฝากเลยนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ฝากผู้สนับสนุน tsport.com ด้วยครับเว็บไซต์ข่าวสารวงการบอลไทยบอลนอกกีฬารอบโลกวิเคราะห์ข่าวผลการแข่งขันคอลัมน์มีครบนะครับวันนี้บอกก่อนแล้วว่าอารมณ์ของการไลฟ์เราก็คงจะคุยกันสบายๆเราอาจจะไม่ได้แบบมานั่งสัมภาษณ์กันจริงจังอะไรเหมือนกับที่เก้งอาจจะเคยมีคนเชิญไปออกสัมภาษณ์รายการอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมวันนี้เป็นไงครับเพิ่งจะซ้อมกลับมาเนาะเพิ่งจะเสร็จใช่ครับใช่ครับเพิ่งซ้อมกลับมาครับพี่ครับตอนนี้อันนี้ถามก่อนเลยว่าซ้อมตอนนี้เป้าหมายหลังจากที่เหลือฟุตบอลลีกเพราะว่า FA Cup เราพลาดไปแล้วร่วงไปแล้วครับในการซ้อมดูขนาดทีมหรือว่าแผนการอะไรมันเปลี่ยนไปไหมหรือว่ายังไงบ้างตอนนี้ก็ยังครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเชื่อมั่นในทีมด้วยแล้วก็เชื่อมั่นในโค้ชเชื่อมั่นในเพื่อนร่วมทีมเชื่อมั่นในสตาฟเชื่อมั่นในทุกๆอย่างครับตอนนี้ก็แค่เหมือนแบบว่าเราพลาดเล็กๆน้อยๆซึ่งตรงนั้นเราต้องมาปรับแก้ไขกันครับต้องกลับมาคุยกันใหม่ครับครับอันนี้อาจจะถามไปถึงคนอื่นอันนี้ผมไม่ได้มาเจาะข่าวภายในทีมนะอยากจะให้กล่าวถึงเขาเฉยๆคือโตติเนี่ยผมได้ข้อมูลมาไม่ต้องให้เก้งยืนยันก็ได้เพราะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเก้งพูดเรื่องภายในทีมผมได้ข้อมูลว่าตอนแรกเขาจะให้โตติอยู่เพื่อเล่น FA Cup ไม่อาจจะไม่ปล่อยออกเพราะว่าอยากให้โตติได้แบบอยู่ชูถ้วยแชมป์อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้จากการที่พอไม่ได้อยู่ใน FA Cup ต่อแล้วก็คือโตติก็จะไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราทราบกันดีว่าดิโอโก้หรือซานโตเขากำลังมาแล้วด้วยมากักตัวอยู่ครับก็อาจจะเพื่อให้เขาแบบในอาชีพนักฟุตบอลมันต้องได้เล่นก็อาจจะต้องมีการให้ทีมอื่นใช้งานผมก็เคยคุยหลังไมค์กันกับเก้งมาแล้วเก้งก็พูดถึงโตติในแง่ของนักฟุตบอลและเพื่อนให้ผมฟังอยากให้พูดให้คนอื่นฟังด้วยครับว่าแฟนบอลบีจีหรือคนอื่นโตติเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนร่วมทีมเห็นก็ทุกคนรู้สึกจะรักและชอบเขามากก็สำหรับผมนะโตติเป็นคนที่แบบว่ามีคุณภาพคือถ้าในต่างชาติระดับถ้าในลีกด้วยกันเนี่ยคือระดับต้นๆแน่นอนครับเพราะว่าด้วยคุณภาพของเขาแล้วก็เขาสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งในแผงกองกลางตั้งแต่แผงกองกลางยันแผงกองหน้าคือตัวตีเนี่ยเขาสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งซึ่งเขาถนัดทั้งสองข้างด้วยแล้วก็ทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคุณภาพในการเล่นสามารถไปเล่นตรงไหนก็ได้เอาง่ายๆคือพี่องค์บอกให้ตัวติเล่นตรงนี้ก็บอกว่าให้ตัวติทำอะไรตัวติทำได้หมดตัวติทำได้แล้วก็สามารถแบบว่าช่วยเพื่อนร่วมทีมคือเอาเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ผมยอมรับเลยนะว่าเขาเสียสละมากเขาเสียสละเพื่อทีมเพื่อแฟนบอลเพื่อนักฟุตบอลด้วยใช่ประมาณนี้ครับแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาทุ่มเทเกินร้อยทุกเขาเรียกอะไรทุกครั้งที่ได้ลงเล่นประมาณนี้ครับคือเราเห็นตอนที่เขาร้องไห้ตอนที่เปลี่ยนตัวออกเกมก่อนนั้นในไทยลีกแล้วความรู้สึกคือก็เหมือนกับว่าเวลาเขาดาวและที่จะอยู่กับทีมนี้ตอนนั้นน่ะโอ้แล้วเราดูก็เขามีใจให้กับทีมหนึ่งในสโมสรในไทยมากเลยนะใช่ครับเป็นคนยุโรปใช่ครับใช่ครับโตติเป็นคนที่เซนซิทีฟต่อความรู้สึกด้วยอะไรเงี้ยแล้วแบบคือผมจะพูดอะไรกับเขาแบบเขาเป็นคนแบบเก่งคนนึงอ่ะผมยอมรับเลยครับผมไม่เคยเจอต่างชาติที่แบบคุณภาพขนาดเนี้ยถ้าเป็นตัวอย่างให้เด็กไทยในทีมได้ว่าเขาใช่แล้วเขาเป็นวางตัวอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นเขาใช่เขาเป็นตัวอย่างให้ผมด้วยนะเรื่องการวางตัวเรื่องการทุ่มเทเรื่องแบบมุมมองต่างๆเขาก็สอนเราอย่างเงี้ยว่าแบบเราต้องเล่นยังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยแล้วแบบเราหลุดตำแหน่งกลายเป็นว่าเขามาสอนเรามาช่วยเรามาบอกเราว่าลูกนี้ควรเล่นลูกนี้ไม่ควรเล่นนะอะไรเงี้ยเหมือนสอนด้วยไปในตัวครับผ
ผมก็เคยคุยกับเนี่ยคุยกับบอยชัดชัยไม่แน่ใจตอนนี้น่าจะกล่อมลูกนอนอยู่นะครับชัดชัยบุญพรมบอยก็ชมไม่ฟังนะว่าอย่างโตตีอ่ะเขาบอกว่าคือนอกสนามก็นิสัยดีคือคนในทีมชอบเขาอ่ะใช่คนในทีมชอบเขาโค้ชพี่โอ่งก็เขานิสัยดีด้วยใช่ครับเขานิสัยดีครับใช่ครับพี่เราเริ่มต้นจากเรื่องตัวตีก่อนคือเราจะทราบกันว่าอย่างตอนที่พี่โอ่งฤทธิ์เฉลิมแสนมาคุมทีมเนี่ยก็จะมีผู้เล่นจากตราดมาด้วยทั้งยูกิบัมบะทั้งบาลอสทาเดลลี่ในตอนแรกแล้วก็ได้คุยกันว่างว่าในทีมเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยพี่โอ่งก็ยังไม่ได้คิดว่าจะใช้ใครระหว่างบาลอสหรือตัวติแต่วันนึงเขาเลือกตัวติเพราะว่านี่แหละด้วยความที่เขาเล่นได้สารพัดประโยชน์แล้วก็เรื่องของการเป็นที่ยอมรับของคนในทีมทุกๆคนทั้งนักบอลทั้งโค้ชทั้งสตาฟทั้งทีมงานทุกคนเลยอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อกี้แก้งบอกพี่ว่าตัวตีก็เป็นตัวอย่างอีกคนนึงแต่ว่าในทีมเนี่ยมีเหมือนจะมีคนที่เป็นตัวอย่างได้เยอะมากนะเพราะ BG ปีนี้เอาแค่แนวรับเซนเตอร์3คนเอา2คนหลักเลยเจอกาโดโซอันเดสตูนเยสมันทำให้ตรงนี้ทำให้แก้งเล่นแตกต่างจากก่อนหน้านี้ที่เล่นฟุตบอลอาชีพมาขนาดเนี่ยเพราะเห็นเซนเตอร์พวกนี้มายืนคู่กันในทีมก็ผมรู้สึกว่าตูเนสกับวิกเตอร์เนี่ยคาแรคเตอร์คือคล้ายๆกันแต่ความเกรี้ยวกราดแตกต่างกันซึ่งวิกเตอร์น่าจะดุกว่าใช่แต่ใช่ครับในมุมมองผมคือตูเนสจะดุแต่เป็นดุแบบดุไปสอนไปดุไปสอนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นวิกเตอร์เนี่ยวิกเตอร์จะเป็นดุแบบก้าวร้าวเลยแล้วก็จะแบบสอนด้วยแต่สอนในแบบก้าวร้าวแบบถ้าแบบว่าเล่นไม่เต็มที่นู่นนี่นั่นคือก็จะด่าออกมาเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าตูเนสเล่นไม่เต็มที่ก็โวยครับก็โวยแล้วคือแล้วแต่ผมชอบเขา2คนตรงที่ว่าถ้าคนภายในทีมเนี่ยโดนฝั่งตรงข้ามแบบโดนแบบว่ามาคอมเพลหรือนู่นนี่นั่นคือ2ตัวเนี้ยชนแน่นอนเข้าก่อนเลย2คนนี้ใช่ครับคือเค้าเป็นเหมือนด้วยความเป็นพี่ใหญ่ในทีมอ่ะนะแล้วเค้าแบบเค้าเคยเป็นกัปตันมาก่อนด้วยแล้วแบบทําให้เรารู้สึกสบายใจตรงที่ว่าถ้าเรามีปัญหาหรืออะไรภายในทีมหรือว่ากับคู่ต่อสู้อะไรเงี้ยที่เผชิญหน้าคือเราอุ่นใจแล้วว่ามีตูเนสวิกเตอร์แน่นอนยังไม่รวมพวกพี่นิวพี่ตังหรือแบบซีเนียร์อย่างพี่หนุ่มพี่เก่งอะไรอย่างเงี้ยที่แบบคอยซัพพอร์ตเราแล้วก็ตุ๊กพักอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็มีหลายๆคนที่แบบผมไม่ได้เอ่ยถึงอะไรเงี้ยที่แบบเขาซัพพอร์ตเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็ปีนี้ก็ดูพร้อมมากตอนนี้ก็ยังไม่แพ้ใครในลีกจริงๆที่ผมว่าผมจำไม่ผิดนัดที่เจอเมืองทองในบอลถ้วยเนี่ยคือนัดแรกที่เจอความแพ้เลยในปีนี้ถูกไหมถ้าเป็นบอลเป็นทางการใช่ครับแล้วพอหลังเกมที่แพ้เกมแรกความรู้สึกมันทำให้แบบในทีมเริ่มมีการพูดถึงอะไรแบบที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเยอะขึ้นไหมเพราะว่าทีมที่ไม่เคยแพ้พอแพ้เกมแรกเนี่ยมันอาจจะมี after effect เหมือนกันเพราะหลายทีมนะที่แบบชนะมาพอแพ้เกมนึงเนี่ยมันกลายเป็นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนได้บางอย่างครับก็ระวังต่อไปต้องแบบใช่ประมาณนั้นครับเขาก็คือมันจะปล่อยผ่านไม่ได้ใช่ครับมันก็ต้องคือเราก็ต้องกลับมาคุยกันในทีมครับคือต้องเป็นคุยแบบในทีมเองว่าแบบเราพลาดตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็คือเป็นศึกษาเกมมากกว่าศึกษาเป็นแมตช์มากกว่าว่าแมตช์นี้เราพลาดตรงไหนและซึ่งเราพลาดซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยที่ผมดูก็คือเราแมตช์เมืองทองเนี่ยเราพลาดแค่2ครั้งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนเป็น2ประตูได้เลยอะไรเงี้ยที่แบบจังๆนะพี่แต่เราลูกสองนี่ใช่ครับตายิงโหดมากอ่ะสุพรยิงอย่างนี้ใครจะรับโอ้ยิงสวยยิงสวยยิงเหนือกองหน้าใช่ครับปั่นโค้งเลยแต่เกมนี้ต้องชมทั้งสองทีมนะไม่ได้แค่ทีมชนะคือทีมแพ้ก็ถือว่าเป็นคู่สมศักดิ์ศรีจริงๆเป็นคู่ชิงก็ได้นะเนี่ยเล่นอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ชื่นชมเขานะชื่นชมโค้ชเขาโค้ชมาริโอด้วยอะไรเงี้ยที่แบบวางหมากมาได้ดีแล้วคือเหมือนแก่ช็อตต่อช็อตเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบก็ต้องให้เครดิตของเมืองทองด้วยนักเตะเมืองทองด้วยที่แบบมีความกระหายในการเล่นมีความเหมือนแบบว่าเขาอยากพิสูจน์ตัวเองอะไรเงี้ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาให้ความเคารพเขาก็ยินดีกับเขาด้วยที่แบบ
ขาสามารถผ่านไปได้อะไรเงี้ยใช่ครับคือเนี่ยคอมเมนต์ที่เข้ามาผมก็จะทยอยอ่านเป็นชุดนะครับแล้วก็ให้แก้งคุยกับ FC ด้วยเดี๋ยวอ่านชุดแรกก่อนมีใครอยากคุยอะไรกับแก้งอยากตั้งคำถามที่เมื่อกี้พี่นพมาด้วยพี่นพเห็นพี่นพมาด้วยอันไหนอ่ะนพคุณทาทีคุณอ๋อสวัสดีพี่นพคุณนะฮะจากตัว24ใช่ไหมคิดถึงกาแฟคิดถึงครับพี่นพพี่นพกาแฟด้วยกันครับอันนี้ก็ทำเอเจนต์บริษัทโปร24นะครับพี่นพก็เผื่อแฟนบอลนะไม่ทราบนะฮะซึ่งเก้งเองก็อยู่บริษัทนี้เนาะอยู่กับพี่นพเนาะใช่ใช่ครับโอเคไม่ได้เจอกันเลยหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบคุณวัดบอกว่าสันติภาพอยากไปญี่ปุ่นไหมครับก็ถ้ามีโอกาสได้หวังว่าอยากจะไปอยู่เพราะผมมีความฝันอยู่แล้วว่าอยากจะไปต่างประเทศสักปีหลังปีหรือแบบสักครั้งหนึ่งในชีวิตไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศบ้างก็ถ้าแบบช่วงโควิดผ่านพ้นไปก็อาจจะแบบไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ถ่ายรูปกับหิมะแล้วก็กลับอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ไม่ได้ไปแบบนั้นหมายถึงว่าอยากไปเล่นใช่อยากไปสัมผัสฟุตบอลเมืองนอกบ้างถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสเนี่ยก่อนที่เราจะไลฟ์กันเนี่ยผมได้คุยกับแหล่งข่าวคนนึงเขาบอกมาว่าเดี๋ยวผมจะอัดคลิปลงพรุ่งนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็คร่าวๆก่อนเล่าให้ฟังนะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะฟังข่าวดีเกี่ยวกับนักเตะไทยไปเจลีกแบ็คบอลเจ้าตัวเองยังไม่รู้ตัวเลยนะเก่งเพราะว่าเรื่องนี้เป็นการคุยกันระหว่างเจลีกเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือทางสยามสปอร์ตซึ่งเขาแน่นอนการถ่ายทอดมาในเมืองไทยอ่ะถ้าไม่มีนักเตะไทยเล่นคนไทยก็ไม่ดูครับถามว่าถ้าไม่มีนักบอลไทยเล่นเก่งเปิดเจลีกดูป่ะก็ไม่ค่อยดูนะพี่มันไม่มันอาจจะไม่ค่อยดูมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นอ่ะถ้าไม่ใช่ทีมที่เราเชียร์หรืออ่ะถ้ามีแบบชนาธิปธีรธรธีรสินหรือก็วินลงมันก็แบบมีความรู้สึกครับดูแล้วใช่ไหมใช่ครับทีเนี้ยถ้าปีหน้ามันอาจจะเหลือแค่ชนาธิปและธีรธรหรืออาจจะน้อยกว่านั้นทีนี้เขาก็เลยมีการพูดคุยกันเพื่อจะหานักเตะไทยไปใหม่ไปเพิ่มไม่อย่างนั้นปีหน้าลิขสิทธิ์ที่ซื้อมาก็เรตติ้งมันคงไม่ดีอ่ะเพราะว่าไม่มีคนไทยอ๋อครับครับทีนี้ก็เขาก็เลยคุยกันก็มีการลิสต์ชื่อไป5คนเดี๋ยวเล่าหมดพรุ่งนี้ไม่มีอะไรให้เล่าแล้ววันนี้พูดทั้งหมดเลย5คนเนี่ยผมรู้ชื่อแล้วว่ามีใครบ้างแต่ว่านักบอลยังไม่รู้ตัวนะคือการเป็นการลิสต์แล้วก็ยื่นให้เขาไปดูวิดีโอคลิปอะไรว่าเล่นได้แบบเนี้ยคือเขาต้องการคนที่เล่นแบบเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้ไม่ใช่บอลหน้าเดียวอ่ะคือสามารถเล่นบอลได้หลากหลายคือไปแล้วมันสร้างความแตกต่างอ่ะไม่ใช่ไปแล้วแบบเล่นพื้นซึ่งเขาก็เอาคนท้องถิ่นก็ได้อะไรเงี้ยมันต้องมีคุณสมบัติพิเศษ5คนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยเฉลยแต่ก็เกิดไว้ก่อนแต่อันเนี้ย5คนนี้ยังไม่มีสันติภาพจันงอมนะโอ้ย ผลงานยังไม่ดีขนาดนั้นไม่แน่ไม่แน่ผลงานยังไม่ดียังครับยังไม่ถึงขั้นนั้นคือผมคิดว่าอย่างนี้นะผมว่าคุณผู้ชมก็น่าจะคิดเหมือนกันแหละคือการเล่นในญี่ปุ่นในเจลีกอะตำแหน่งด้านข้างอะจะมีโอกาสกว่านะว่าจะปีกหรือจะแบ็คก็ตามจะมีโอกาสมากกว่ากองหน้าตัวเป้าหรือเซนเตอร์หรือกลางแบบเพลย์เมเกอร์ถ้าไม่ได้แบบโหดอย่างชนาธิปไปเลยอะเพราะว่าตำแหน่งพวกนี้มันยังใช้ทีมผสมแบบประคองกันได้เพื่อจะปรับตัวเลยอย่างธีรธรเองกว่าจะปรับตัวได้ก็นานเหมือนกันนะครับก็ไม่แน่อย่างสันติภาพอย่างฤทธิพงศ์เสรานนท์ก็เป็นไปได้นะถ้ารักษาความสม่ำเสมอแล้วก็มีประสบการณ์ขึ้นไปทีมชาติสันติภาพจันทร์นะเฮ้ยทำไมเสียงพี่มีสันติภาพจันทร์มามาผมไม่นี่เฉยผมเปิด Facebook ดูก็เล่าไปเรื่อยๆนะคือตอนเนี้ยเก้งอาจจะต้องการหนึ่งคือ AFC Champions League ซึ่งถ้ายังอยู่กับ BG ต้นปีหน้าก็จะไปเล่นอยู่แล้วล่ะครับใช่ครับตื่นเต้นไหมกับการที่เราจะเล่นทวีปเอเชียบอลถ้วยเคยเล่นมาก่อนไม่เคยเนาะไม่เคยครับมีแค่ใหญ่สุดสำหรับผมเป็น AFC U23 อ๋อตอนไม่ใช่ซีเกมไม่ใช่เอเชียนเกมตอนนั้นเป็น U23 ที่ชิงเอเชียใช่ครับครับคือพูดถึงเรื่องนี้เก้งติดทีมชาติมาทุกรุ่นอ่ะเยาวชนติดมาหมดใช่ครับแต่ลงบ้างไม่ลงบ้างอะไรครับใช่ครับ
คือติดตอนแรกเก้งเคยเล่าให้พี่ฟังว่าไม่ใช่แบ็คขวาด้วยสมัยแรกๆสมัยใช่ฮะใช่15ครับ19 25นักเรียนไทยนักเรียนไทย15ครับติดตำแหน่งตอนนั้นเล่นตำแหน่งปีกครับปีกปีกขวาใช่ครับครับเพิ่งมาเปลี่ยนตอนครับเปลี่ยนตอนนักเรียนไทย18ปีครับแบ็คขวาเลยมาเลยมาเล่นแบ็คขวาอ๋อถ้าเป็นนักเรียนไทย18ปีก็จะเป็นอาจารย์เขากวินขเชนเดชาตอนนั้นที่ผมเป็นในนี่แหละครับเป็นอาจารย์อรุณนะครับอ๋อพี่อดุลลิกนาปะอดุลรุ่งเรืองดิอดุลรุ่งเรืองใช่อดุลลิกนาอรุณอรุณอรุณตุลวัฒนางกูลครับใช่อ๋อโอเคครับครับอาจารย์อรุณแล้วก็มีแล้วก็ได้ไปมีรายชื่อ U19 ยุคพิเตียด้วยแล้วก็ติดไปด้วยครับ19ยุคนั้นก็คือชุดที่เกือบได้ไปบอลโลก U20 ที่พม่าใช่ครับใช่ครับที่ไปแพ้อุซเบย์รอบ8ทีมอ่ะใช่ครับวันนั้นผมเล่นแบ็คซ้ายวันนั้นจำได้แม่นเล่นแบ็คซ้ายผมเล่นแบ็คซ้ายตอนนั้นใครเล่นแบ็คขวาครับก็เนี่ยคนที่เขายิงทีนี่แหละสุพรเนี่ยใช่ครับเขาเล่นแบ็คขวาผมเล่นแบ็คซ้ายพอผมจำได้แล้วคือต่อมาเนี่ยตอนที่ไปซีเกมกับเอเชียนเกมก็หลุดทั้งคู่เลยอ่ะใช่ครับใช่ครับไม่ได้ไปทั้งคู่ชุดนั้นนี่ไปเอากลางมาเล่นแบ็คเอาเซนเตอร์อย่างชินภัทรแล้วก็รัตนากรมาเล่นแบ็คขวาจำได้แหละครับมีพีรวัฒน์อัคธรรมด้วยอีกคนนึงมาเล่นแบ็คขวาครับแต่คนที่เป็นแบ็คธรรมชาตินี่ก็ชุดนั้นก็แทบจะเกลี้ยงเลยอ่ะก็จะเหลือแค่เทคเนาะเทคสุริยาสิงห์มุ้ยที่ติดอยู่ใช่ครับใช่ครับครับก็จะเป็นแค่ว่าเอเชียนเกมกับซีเกมไม่เคยเล่นแล้วก็จะไม่ได้เล่นแล้วเพราะอายุเกินแล้วใช่ครับใช่ครับปีนี้24แล้วครับ24แล้วต้องเล่นทีมชาติชุดใหญ่เท่านั้นใช่ครับแต่สเต็ปเนี่ยก็คือตอนนี้ถ้าได้แชมป์ไทยลีกได้ไปเล่น FC แชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าการจะขึ้นไปทีมชาติมันก็เริ่มเป็นใกล้ความจริงมากขึ้นแล้วล่ะยิ่งปีหน้ามีโปรแกรมแข่งเยอะด้วยครับแต่ก็เรายังไม่ได้หวังขนาดนั้นอยู่แล้วครับเราต้องทำผลงานก่อนดีกว่าเพราะว่ามันก็เป็นความฝันผมแหละทีมชาติชุดใหญ่แต่ก็เราก็ยังไม่หวังเยอะครับพี่ก็ทำผลงานก่อนดีกว่าครับครับคือบ้านเราเนี่ยแบ็คขวาเราสายฟิตทั้งนั้นเลยนะนฤบดินทร์ทิสตองโดนิติพงษ์สันติภาพเนี่ยคือเป็นสายแบบเล่นสไตล์คือเป็นวิ่งขึ้นลงไม่มีหมดทั้งนั้นเลยอ่ะครับแต่จะฟิลิปโรเลอร์อย่างเงี้ยแต่ฟิลิปผมว่าไปเล่นปีกดีกว่านะอยู่เขาเล่นเกมรุกดีครับคือแบ็คขวาเยอะมากแบ็คซ้ายนี่ไม่ต้องสืบเลยธีรทรถ้าไม่ติดอะไรยังไงก็เบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับครับวันนี้ก็บอกว่าแบ็คขวาสายฟิตนะครับคุณมนตรีสวัสดีทักทายมานะครับขอบคุณครับคุณภูตะวันถามมาว่ามีใครเป็นไอดอลถ้าเป็นต่างประเทศอ่ะผมด้วยทีมที่ผมเชียร์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วผมยกเขาเป็นไอดอลของผมก็โทมัสโลซิกกี้ครับของอาร์เซนอลอ๋อทีมชาติเช็กใช่ครับแต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยผมให้พี่เปิ้ลอภิเชษฐ์พุทธานแล้วก็พอใช่แล้วก็บวกกับเขาเป็นโค้ชด้วยผมก็เลยคือเปลี่ยนจากไอดอลคือเป็นอาจารย์ผมเลยอ่ะเอาง่ายๆเป็นอาจารย์ผมเลยอะไรครับโอ้ถือว่าเก้งนี่โชคดีนะได้อยู่กับแบ็คต้นๆของประเทศตั้งแต่พี่เปิ้ลพี่อ้นรังสรรค์วัชัยโชคตอนอยู่เทโรแล้วก็มาเนี่ยพี่โอ๋พี่ดุสิตเฉลิมแสนใช่ครับก็มีพี่ทัศน์อีกคนพี่ละทัศน์คนเดินดีด้วยใช่แกก็เล่นแบ็คขวาด้วยเซนเตอร์ด้วยใช่ครับใช่ครับก็สไตล์ไม่เหมือนโชคดีผมด้วยมือก็ถือเป็นโชคดีผมอะไรเนี่ยด้วยครับครับครับเพราะผมสังเกตว่าอย่างพวกพี่อ้นเนี่ยเขาจะปั้นพวกแบ็คกับกลางรับเก่งในเทโลนะจะมีแบ็คขึ้นมาจะมีกลางขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มีสนุกพลแต่ก่อนก็มีทิตาธรพิตรีอะไรเงี้ยสนุกพลครับใช่ใช่ใช่น้องนิสัยดีอยู่เลยนะที่เอ่ยชื่อเนี่ยดีดีผมก็ได้คุยน้องกับน้องพี่น้องเขาเป็นกันเองแล้วก็อัธยาศัยดีสุภาพนะใช่ครับครับ
แล้วสันติภาพจันหงอนนิสัยดีไหมฮะนิสัยดีครับครับเห็นก่อนเข้ามาเนี่ยน้องเยี่ยมมาแซวอยู่นะลูกชายเปี่ยมอ่ะครับชื่ออะไรนะเปี่ยมอ่ะสหวิทย์คำเปี่ยมครับบอกว่าลาคุยแล้วเขาเสียงเขาชอบแซวผมครับเขาชอบแซวผมแหละเขาอิจฉาครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เข้ามาหรือเปล่าหรือว่ากลับจากพักซ้อมแล้วก็หลับเลยป่ะนี่ผมให้ดูลูกยิงเนี่ยคือจะมีคนสังเกตลูกนี้พูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องของการยิงไกลว่าพอมีโอกาสเก้งก็จะพยายามยิงไกลแถว2อยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้เราให้คุณผู้ฟังฟังกันหน่อยเพราะว่าผมเคยถามแล้วแหละคือทำไมเคล็ดลับอะไรที่ทำให้เราแบบยิงบอลได้หนักวางเท้ายิงบอลได้แบบได้รุนแรงอันนี้นัดที่เจอกับบุรีรัมย์ครับดูภาพไปด้วยครับอ๋อแกได้ยินถามว่าฝึกยังไงซ้อมมายังไงอ๋อฝึกยังไงครับก็ด้วยคือเท้าความก็เป็นตั้งแต่เด็กๆอ่ะพี่พ่อสอนแปรบอลเตะบอลอัดกำแพงเงี้ยครับเตะบอลอัดกำแพงที่บ้านใช่ข้างบ้านก็เดินมาด่าทุกวันใช่ใช่ครับเหมือนจะมีแบบว่าเป็นปูนเป็นกำแพงตรงข้ามบ้านเลยพ่อให้เตะแต่ว่าพอถ้าเตะเลยข้ามกำแพงไปเนี่ยซึ่งกำแพงมันสูงประมาณน่าจะ2เมตรไม่ถึงอ่ะน่าจะประมาณ170ได้เตี้ยกว่าผมหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็แล้วพ่อบอกว่าถ้าเตะแล้วข้ามก็เก็บเองอะไรเงี้ยครับอ๋อคือถ้าข้ามก็คือเหมือนข้ามคานแล้วก็เลยต้องคอนโทรลให้มันไม่เหินใช่ครับใช่ครับแล้วเผอิญว่าตรงนั้นน่ะไอ้ตรงที่ผมเตะเนี่ยก็คือถ้าข้ามกำแพงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นป่าแบบป่าเลยอ่ะพี่ก็คือถ้าออกไปก็บ้านเอาไปเก็บทิ้งไปเถอะใช่ครับนี่ใช่ก็คือแบบว่ามีตรงเงินมีพวกแบบตัวเงินตัวทองมีแบบเยอะอ่ะพี่แถวนั้นน่ะเออใช่ครับแล้วก็คือเราแรกๆก็เตะข้ามตลอดอ่ะแล้วก็หลังก็ส่วนมากก็สักพักก็เริ่มจับทางได้ว่าต้องเตะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซ้อมมาเรื่อยๆครับครับอันนี้แบบวิ่งขึ้นวิ่งลงเยอะมากเกมนั้นที่เจอบุรีรัมย์คือผมนึกภาพว่าตอนแรกนี่ว่ากำแพงนี่ฝั่งตรงข้ามนี่จะเป็นบ้านคนอื่นเพราะว่าถ้าปกติแตกกำแพงเนี่ยข้างบ้านอาจจะเข้าคว้างของข้ามมาด้วยครับเพราะเป็นป่าเป็นบ้านหลังสุดท้ายของซอยอะไรงั้นใช่ๆครับคือบ้านผมเนี่ยหันหน้าเข้าป่าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็มีบ้างที่เตะแรงแล้วแบบบอลมันเด้งแรงข้ามหัวผมไปเกือบโดนกระจกบ้านคนอื่นก็มีกระดอนกลับใช่ครับใช่ครับกระดอนกลับก็มีใช่ครับแล้วตอนนั้นเพื่อนบ้านแบบเขามีออกมาด่าแล้วมั้ยหรือว่าทุกวันนี้เป็นไงบ้างยังอยู่ที่เดิมอยู่ไหมหรือว่าย้ายแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่แถวหนองจอกครับแต่เมื่อก่อนอยู่แถวรามคำแหง2แต่เราก็เตะบอลแต่เด็กแล้วแหละพี่ตอนนั้นอยู่แฟลตเนี่ยยิ่งเตะแต่หกโมงเจ็ดโมงเนี้ยวันเสาร์อาทิตย์คนเขาจะอยากพักผ่อนเนี้ยเขาก็ตะโกนว่ามึงบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาเตะบอลอะไรตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยโอ้เนี่ยแล้วก็เตะหลับพ่อสองคนเขาไม่รู้หรอกว่านั่นแหละต่อมาคนนี้จะมาเล่นระดับอาชีพไทยลีกนะอาจจะเป็นทีมชาติด้วยขออยู่แฟลตเพราะว่าคุณพ่อเป็นตำรวจก็เลยเป็นแฟลตตำรวจใช่ครับตอนนั้นใช่ครับแฟลตตำรวจอืมครับก็ให้ดูคลิปไปประกอบไปเรื่อยๆนะครับคุณเจริญบอกว่าสันติภาพวิ่งเป็นม้าเลยครับแต่ละแมตช์ขอบคุณครับขอบคุณครับครับแล้วก็คุณสันสัตวิทย์หรือเปล่านะครับคุณเฟอร์บอกว่า FC นะครับของสันติภาพขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับข่าวย้ายทีมอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมขอยกไว้เดี๋ยวผมพูดในเพจเพราะว่าอันนี้ถามมาว่าตัวแทนฟิลิปเป้ได้หรือยังเขาก็คุยอยู่แหละครับคุยอยู่ฟิลิปเป้ไม่ได้ต่อสัญญาไปแล้วนะฮะเจรจาอยู่คุณเจริญบอกว่าเกมที่แพ้เมืองทองชื่นชมความทุ่มเทและสปิริตนะครับอันนี้ก็ต้องชมทุกคนนะขอบคุณครับแต่ก็ต้องชมทุกทีมครับใช่ชมทั้งคู่เลยชมทุกคนเลยเรื่องโตติอันนี้ผมก็จะต้องรอลุ้นไปด้วยกันแล้วกันเพราะว่าถ้ามาพูดตรงนี้เดี๋ยวเก้งจะโดนล่างแหกจากสโมสรเข้าไปด้วยว่าผมพูดเรื่องนักเตะย้ายเข้าย้ายออกไม่ได้นะครับก็พูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ครับได้ไหมพูดไม่ได้หรอกไม่พูดไม่ได้ครับเดี๋ยวระหว่างคุยเดี๋ยวพี่งวนโทรหาเลยเนี่ยโทรหาแกงเดี๋ยวอาจารย์งวนโทรมาโดนด่าโดนแน่เลยครับขอเคล็ดลับฟิตร่างกายหน่อยครับก็ไม่มีอะไรครับก็ดูแลซ้อมปกติเหมือนเพื่อนทั่วไปนี่แหละแต่ว่าผมเน้นโภชนาการ
คือผมเป็นคนวิ่งเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วคือข้าวเนี่ยผมเป็นคนที่แบบระบบย่อยผมดีคือเผาผลาญได้ไวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในแต่ละมื้อเนี่ยผมกินประมาณ 7-8 ทัพพีนะพี่กินเยอะจังต่อมื้อนะต่อมื้อข้าวอันนี้คือข้าวอย่างเดียวนะกี่ทัพพีนะ8 7-8 ทัพพีคือเราใช้ช้อนปกตินะใช่ไม่ใช่ช้อนไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะไม่ครับทัพพีตักข้าวเนี่ยพี่แต่ว่าเราใช้ความแบบว่าเราใช้เราคุยกับตัวเองเราใช้ความรู้สึกว่าเช้านี้หิวเท่านี้นะอะไรเงี้ยบางวันก็6หรือ7ทัพพีมื้อเช้ามื้อเที่ยงแล้วก็มีมื้อบ่ายสองคาร์โบไฮเดรตเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับใช่ครับผมเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตดีแล้วก็มีมื้อดึกด้วยประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มจะเป็นพวกสลัดหรือไม่ก็ไข่ต้มรักฟองสองฟองอะไรเงี้ยซึ่งเป็นของนักโภชนาการที่เขาให้โปรแกรมมาเนี่ยครับคือมื้อเย็นจะเคลิ้มคลีนนะมื้อเช้าจะกินอะไรที่มันเป็นเรื่องของการสร้างพลังงานให้เยอะไปก่อนใช่ข้าวพวกแป้งใช่ครับแล้วก็มีวิตามินนิดหน่อยครับแค่นั้นครับคือถ้าเป็นคนทั่วไปกินแปดทัพพีป่านนี้ตัวเป็นตุ่มละใช่ครับแต่ด้วยแต่ถ้าผมกินแบบเนี้ยตอนเลิกเล่นแล้วเนี่ยและถ้าไม่ออกกำลังกายผมก็อ้วนนะมีทรงเลยล่ะไม่น่ารอดใช่ครับว่าผมเป็นคนกินข้าวเยอะนะผมก็ประมาณสัก4 ทัพพีนะผมก็เป็นคนไม่อ้วนอยู่แล้วแต่8 ทัพพีเนี่ยโอ้โหยอมรับเลยคือกินกันได้ทั้งบ้านอ่ะ8 ทัพพีเนี่ยใช่ครับเวลาหุงข้าวทีนี่ปกติผมใส่2 ถ้วยเวลาทำเองนี่หุงใส่ประมาณกี่ถ้วยครับเวลาหุงข้าวก็ใส่2 ถ้วยครึ่งถึง 3 ถ้วยนะก็คือกินคนเดียวก็คือหมดหม้อพอดีก็เกือบหมดนะพี่ก็เกือบหมดนะครับโอ้ยอย่างนี้ถ้าพอมีแฟนนี่ต้องหุง2หม้อเลยนะหม้อเดียวไม่น่าพอหรือต้องหาหม้อแบบหม้อที่พวกร้านขายข้าวแกงก็ต้มกันน่ะอย่างนั้นน่ะใหญ่ๆใช่ครับแต่ผมโชคดีอย่างนึงตรงที่ว่าผมไม่ต้องซื้อข้าวกินไงพี่ผมเพราะว่าที่บ้านผมต่างจังหวัดเงี้ยก็มีเหมือนจะสีข้าวมาให้กินคือแบบก็ขนจากบ้านนะคือผมจะไปเอาทุก3 เดือนหรือว่าให้คนมาส่งมาให้ทุก3 เดือนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ประหยัดเลยตรงที่แบบใช่ครับก็คือก็แต่เดี๋ยวนี้จะกินแค่2 มื้อเช้ากับกลางวันที่บ้านแล้วก็ใช่ก็เลยประหยัดหน่อยเพราะที่สโมสรมีโภชนาการที่แบบเขาดูแลนักเตะดีด้วยอันนี้ก็บอกโภชนาการที่ทีมใช่ไหมว่าเรากินข้าวประมาณนี้ต่อมื้อเลยเขาให้ตักเอาเองครับอ๋อแล้วแต่ความตักเอาเองใช่ครับแต่ใช่พวกต่างชาติเขาก็งงว่าผมกินได้ไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใครก็งงอ่ะใช่ครับใช่ต่างชาติก็งงว่าโอ้เยอะเขาก็งงว่าผมกินได้ไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกว่าผมวิ่งเยอะอะไรเงี้ยก็เลยต้องกินก็ประมาณ2-3ประมาณ3 เท่าของคนปกตินะประมาณก็ประมาณนะก็2คนทั่วไปขอไม่ใช่คำว่าคนปกติขอใช้คนทั่วไปเดี๋ยวจะว่าไม่ปกติอันนี้เป็นเรื่องความชอบแต่ละคนนะฮะใช่ครับใช่ข้าถามคุณวีระข้าถามว่าย้ายมาจากทีมอะไรโอ้ก็ย้ายมาจากโปลิสเทโลครับแต่ว่าเป็นเยาวชนของโปลิสเทโลตั้งแต่ตอนนั้นเป็น BEC เทโลเดิมตั้งแต่จบม.6ครับก็เป็นเด็กคริสเตียนดิเด็กคริสเตียนใช่ครับเป็นเด็กคริสเตียนครับแล้วก็ได้เซ็นแล้วก็ได้ย้ายมาอยู่ BCCFC ชุดเล็กตอนนั้นหน้าตอนนั้นแล้วก็ครับก็พอเข้าสัญญาปีที่2ก็ยืมไปแอร์ฟอร์ส2 ปีครับปี16กับพี่เตี้ย16กับ17ใช่2 ปีแล้วก็ปี18ย้ายมาอยู่เทโลปีไทยลีกแล้วก็ปี19เล่นเทโลแล้วก็ปีนี้ย้ายมาครับ BG ครับปทุมก็คือได้เล่นไทยลีกครั้งแรกก็คือกับเทโลนะครับแล้วก็ใช่ครับตอน Air Force ยังไม่ใช่ไทยลีกยังครับเป็นไทยลีก2ครับตอนที่พี่เตี้ยทำขึ้นมากำลังพาขึ้นมาใช่ครับแล้วโหชุดนั้นวิ่งทุกตัวยูนันมีดุกตัวไม่ต้องซื้อโอ้โหตอนนั้นผมจำเลยกับกัปปิโซดาในกองหลังนะฮะโคเอเชียใช่ไหมใช่ครับแต่เห็นมีกองหลังเวียดนามมาอยู่คนหายไปไหนแล้วไม่รู้ไม่เช่าเงียนน่ะครับเก่งรู้จักว่าไม่รู้ผมไม่ทันครับผมไม่ทันผมใช่เพราะว่าผมย้ายกลับจากยืมตัวมาแล้วครับเขามาปี18นะถ้าที่ผมรู้สึกคือถ้าอย่างนั้นก็จริงๆเนี่ยไทยลีกที่แบบเต็มรูปแบบจริงๆน่าจะเป็นตอน BG นี่แหละเพราะว่าตอนเทโรเหมือนจะมาเล่นได้ลงเล่นตอนช่วงพี่อ้นรังสรรค์นะเพราะตอนก่อนนั้นช่วงสกอตคูเปอร์หรือพี่แบร์นี่ไม่ได้ลง
ช่วงสักลงครับก็คือมีช่วงสกอตคือสกอตคูเปอร์เล่คุมถึงแมตช์ที่8อะไรเงี้ยผมได้ลงอ๋อเข้าใจแล้วแรกครับแปดแมตช์แรกก็คือแมตช์เจอสุพรรณอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเปลี่ยนมาเป็นพี่อ้นพอพี่อ้นได้สักพักนึงก็เปลี่ยนมาเป็นพี่แบนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็กลับมาเป็นพี่อ้นอีกทีนึงเลยครับอ๋อก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงพี่อ้นที่มาแทนสกอตคูเปอร์ที่เก้งเล่าให้พี่ฟังว่าพี่อ้นส่งลงตัวจริงโดยที่ตอนนั้นเก้งก็ยังไม่ทันรู้ตัวเลยก็คือมาคุยว่าเฮ้ยพี่เลือกเองลงเล่นนะแล้วก็เขาบอกในที่อ้นบอกว่าอะไรนะครั้งแรกที่เล่นไทยลีกจำได้แกบอกว่าวันนั้นเขาคุยกับผมส่วนตัวเลยวันนั้นก็เขาบอกผมว่าวันเสาร์มึงต้องลงแล้วมึงลงไปทำให้พี่อ่ะรู้สึกว่าพี่เลือกไม่ผิดว่าเอาเองลงแค่นี้เขาพูดกับผมแค่นี้บอกพฤหัสบอกพฤหัสเนาะบอกสองวันใช่ครับบอกพฤหัสบอกสองวันก่อนแข่งเล่นเอาคืนวันพฤหัสวันศุกร์นี่น่าจะแทบนอนไม่หลับเหมือนกันโอ้โหได้เล่นไทยลีกตัวจริงแล้วนอนไม่หลับใช่ครับด้วยความที่ผมแบบทุกทีมอ่ะผมไปเริ่มต้นใหม่ทุกทีมคือสำรองก่อนตลอดอะไรเงี้ยครับครับสำรองบางครั้งก็เจ็ดแปดแมตช์บ้างบางครั้งก็เล็กนึงบ้างอะไรเงี้ยครับครับนานสุดก็เล็กนานสุดเกือบปีนะพี่ตอนเปลี่ยนจากบอลนักเรียนมาเป็นบอลผู้ใหญ่ตอนนั้นอยู่ BCC FC ก็กว่าจะได้แบบลงเล่นก็ปลายฤดูกาลแล้วที่แบบบอลมันไม่มีผลแล้วอะไรครับมันถึงได้ลงตั้งแต่คริสเตียนนี่แหละที่เราเคยคุยกันว่าคือเก้งไม่ได้เป็นช้างทุนเป็นช้างบ้านถูกป่ะใช่ครับพอเป็นช้างบ้านเขาก็จะจัดเด็กช้างทุนลงก่อนตามเรื่องของการให้ทุนก็ตั้งแต่นักเรียนมาเลยจนมาเล่นทีมชาติแต่แหละ U15 มันจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปมันได้เล่นกับโรงเรียนมากขึ้นกับที่คริสเตียนมากขึ้นใช่ครับผมครับคริสเตียนตอนนั้นยุคเดียวกับเจนรบสิคนละรุ่นครับเจนเขาเป็นรุ่นพี่ผมปีหนึ่งครับแต่ว่าผมก็ปีนขึ้นไปเล่นรุ่นแกบ่อยอะไรเงี้ยเปลี่ยนปีขึ้นไปเล่นบ้างแต่ว่าเป็นสำรองเปลี่ยนคือเจนรบแก่กว่าปีหนึ่งครับแต่หน้าแกไปกว่าผมกันนิดอันนี้บอกตัวเองนะไม่ได้มีใครบอกหยอกเนี่ยเดี๋ยวผมก็โดดเดี๋ยวแกมาดูแกก็แกล้งผมอีกนี่ยังไม่เห็นเจนนะปกติเจนก็จะเล่นเฟซเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะครับเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆเงียบแต่ก็ถ้าคุยถูกคอเขาคุยเก่งอยู่นะคุยเก่งคนบ้านเดียวกันด้วยพี่รู้จักธรรมนูญสาลีใช่ไหมน่าจะเล่นอยู่ด้วยกันตอนนั้นเนาะแทนอ่ะเคยครับรู้จักเคยรู้จักกันตอนยู19นี่แหละครับตอนแบบว่าเรียกเก็บตัวเรียกซ้อมอะไรเงี้ยอยู่ด้วยกันทีมพิเตียใช่ๆตอนนั้นมีกลางก็มีรัชนาธด้วยนะมีรัชนาธอรัญญาไพโรจน์ฟรีคิกดีมากชาววัดมีฟลุกปฏิพานชาววัดวิรชาติใช่อัธวิทย์สุขช่วยอัมอัธวิทย์นพพลพลคำอะไรพวกนี้ครับก็มีพี่หนึ่งวรวุฒินำเวทอะไรพวกนี้อ๋อหนึ่งท่าเรือครับใช่ครับชินภัทรีออกก็เป็นชุดที่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นตัวในไทยลีกหลายๆคนแล้วนะครับใช่ครับใช่ครับผมว่ามันเป็นเจนต่อเนื่องกันอ่ะเป็นเจนรุ่นของพวกชนาธิปธนบุญทิติพันธ์แล้วก็มาเป็นเจนเนี้ยที่ขับเคลื่อนไทยลีกยุคปัจจุบันนี้อยู่อ่ะเป็นหลักๆเลยใช่ครับครับคุณกงกฤษบอกว่าสันติภาพFC นะครับคุณเชบอกสวัสดีผมแล้วก็แขกรับเชิญคุณวาขอบคุณครับคุณวาวานะ FC พี่แก้งมีกี่ปอดครับพี่แก้งมีกี่ปอดครับปอดเดียว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 ครับปอดปอดมันต้องมี2ข้างนะใช่มั้ยไม่รู้เอ้าเหรอข้างเดียวผมไม่รู้ผมไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้ครับโอเคไปได้ชัวร์ที่จันทร์นี่หมายถึงไปญี่ปุ่นนะครับหวังว่านะครับนี่ก็ดูไปคุณเจมบอลบอกว่าอยากให้ติดทีมชาติผมว่าถ้าไม่ติดชื่อว่าช่วงนี้มันมีโปรแกรมตกค้างไอ้ก่อนหน้านี้นักเตะ BG หลายคนก็น่าจะมีโอกาสนะเก้งเองก็ด้วยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมา BG ดันมีแมตช์ตกค้างไงก็เลยไม่ได้เรียกไปเล่นกับอากิระนิชิโนะไม่งั้นคงติดเทียบอ่ะครับนี่ไทยเรื่องที่ไปเจลีกเดี๋ยวผมค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะฮะขอพูดถึงเรื่องเจลีกพรุ่งนี้นักเตะที่ว่ามีโอกาสไป
คุณพัทรพงศ์ก็บอกเป็น FC นะครับ FC หลายคนเลยนี่ FC เพียบเลยคนที่พูดถึงนอชาลูนอชาลูไปน่าจะไปแล้วล่ะเพราะว่าสื่อมาเลเขาลงเขาชื่อมัตโยใช่ไหมครับเก้งชื่อมัตโยนะที่เพื่อนๆเรียกป่ะนอชาลูตาลาห้าใช่ครับชื่อเล่นเขาชื่อมัตโยครับมัตโยชื่อเล่นชื่อมัตโยครับสื่อมาเลลงว่าจะไปเชียงใหม่เอฟซีครับอันนี้มันอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับไม่เป็นไรไม่เก้งไม่ต้องคอนเฟิร์มเรื่องการย้ายทีมเดี๋ยวพี่งวนโทรหาผมไม่รู้ครับผมตอบไม่รู้ก่อนเพราะผมไม่รู้จริงๆต่อให้รู้ก็ไม่ต้องบอกเพราะบอกมาเดี๋ยวจะมีสายเข้านะครับคุณสมฤทธิ์ไทยบอกชอบมากนะครับคุณหนุ่มบอกว่าก่อนตุนเยสย้ายมา BG มองตุนเยสยังไงครับพอได้มาอยู่ทีมเดียวกันเป็นยังไงอันนี้แบบสั้นๆก็ได้อ้าวก็บรวบก่อนมาเห็นเขาเป็นยังไงผมก็ดูนะดูตั้งแต่ตอนเป็นเขาเรียกว่าอะไรตั้งแต่ม.4 ม.5 อะไรเงี้ยตอนม.ปลายผมก็ยังดูเพราะตอนนั้นเขาก็มาอยู่เมืองไทยนานสักพักแล้วตอนอยู่บุรีรัมย์นะว่าตอนนั้นม.4 ม.5 เหรอตอนอยู่บุรีรัมย์ครับใช่ครับใช่ครับดูเขาแก่เลยบุรีรัมย์มาแรกๆใช่แรกๆนะมาปีของปีงแต่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็ในมุมมองผมเขาแบบเป็นคนในสนามเขาเกี้ยวกาดอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมมองเขาอย่างนั้นซึ่งพอได้มาเจอจริงๆก็เป็นอย่างที่ผมคิดนั่นแหละแต่สิ่งที่ผมไม่คิดไม่ฝันก็คือว่าเขาไม่ได้มีอีโก้กับผมนะเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นนักเตะดังหรือไม่ดังเป็นนักเตะบ้านนอกโนเนมอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าถ้าเล่นได้เขาก็พร้อมจะสอนคือถ้าเขาพร้อมรับฟังถ้าเราพร้อมรับฟังเราถามมาต่อไปเราเรียนรู้กับเขาเขาก็เรียนรู้กับเราเขาสอนเราอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเขาก็เกี้ยวกาดเหมือนเดิมแล้วเขาก็สอนเราด้วยก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่เขาสอนผมว่าต้องยืนเหมือนเขาชินกับการเล่นหลังสามมาอยู่แล้วแล้วเขาต้องรู้ว่าวิงแบ็คควรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยครับคือต้องขึ้นลงยังไงแล้วซ้อนกันยังไงกับตัวสต็อปขวาใช่ครับใช่ครับเขาก็บอกผมวิกเตอร์ด้วยพี่หนุ่มด้วยอีฟานด้วยอะไรเงี้ยต้องบอกเขาก็ใช่ครับพี่หนุ่มแล้วก็เขาก็สอนแล้วก็มีได้ถามพี่โอ่งพี่บอยถามทีมสตาฟด้วยอะไรเงี้ยครับว่าแรกผมมาก็ผมก็ปีที่แล้วผมก็ได้เล่นหลังสามมาช่วงนึงแต่ก็ปรับมาเป็นหลังสี่แล้วพอมาปีนี้คือหลังสามเต็มตัวกันว่าเราต้องเป็นเล่นวิงอะเราก็ต้องคือก็เล่นคล้ายแบ็กกับพี่แต่แค่ต้องเคี่ยวกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยก็เลยต้องศึกษากับเขาด้วยเขาก็ดีที่เขาสอนเขานอกสนามเขาดีมากเลยนะแต่แค่คาแรคเตอร์เขามากกว่าตุนเยสยักษ์ใหญ่ใจดีอะไรเงี้ยสำหรับแฟนบอลทุกทีมที่เขาไปอยู่อ่ะตัวใหญ่แต่ดูแบบขี้เล่นยิ้มเก่งเล่นกับแฟนบอลใช่แต่ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามนี่จะเขาจะดุมากน่ากลัวมากเลยถ้าเป็นนักเตะฝั่งตรงข้ามในสนามใช่ครับใช่ครับเหมือนไม้เซตของต่างชาติหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าคนตัวเล็กกว่าเงี้ยโดนคนตัวใหญ่อีกฝั่งหนึ่งข่มอย่างเงี้ยทำไมไม่ตัวใหญ่ด้วยกันล่ะอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยใช่ผมก็เลยไม่กลัวเพราะว่าผมมียักษ์อยู่ข้างหลังผมอยู่ใช่เห็นภาพตลอดแหละใครมีปัญหาโดนเตะหักหรือว่าโดนมีปากเสียงกันพวกนี้ก็จะเข้ามาชนก่อนเลยใช่ล่าสุดก็ใช่ครับล่าสุดก็แมตช์ชลบุรีที่เจนลบโดนเตะมั้งหรือโดนอะไรแล้วล้มไปแล้วต่างชาติไปเอาเรื่องแล้วผมก็กลายว่าผมไม่ต้องเข้าไปห้ามนะผมก็ยืนดูเฉยๆผมไม่เท่าแล้วผมไม่เข้าหรอกผมเข้าไปไม่ได้แต่เจนนี่น้องรักของตูนเยสเขาเจนลบอ่ะครับเขาเป็นก็เล่นกันตลอดครับใช่เขาเล่นตลอดอะไรเงี้ยผมก็อำแกนะแกชอบบ่นผมเลยเจนเหรอใช่ครับใครบ่นบ้างเลยครับบ่นผมนี่แหละแต่เขาก็ดีอะไรเงี้ยผมก็บอกลูกร้อยรับศูนย์นะบอกว่าเขาไปคือผมก็เคยคุยกับเจนเยอะๆช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ไปซีเกมอ่ะตอนนั้นที่มีฟีดแบ็กในโซเชียลเนี่ยผมว่าเจนก็เป็นคนที่เขาไม่ก้าวร้าวเลยนะโอเคนะโอเคอ่ะเขาสไตล์วัยรุ่นอ่ะตอนนั้นอ่ะเขาไม่ก้าวร้าวครับแต่ด้วยคำเรียกอะไรเหมือนคำที่เป็นคำว่ากัปตันทีมอ่ะพี่พี่เข้าใจไหมพี่เข้าใจว่าแข็งกร้าวแต่ไม่ได้ก้าวร้าวใช่มีความแข็งกร้าวมีความคือเขาก้าวร้าวข้างนอกแต่ข้างในเขาไม่ได้ก้าวร้าวใช่กับกลายเป็นว่าเป็นเขาด้วยความที่เขาเป็นกัปตันทีมด้วยเขาต้องแบกรับทุกอย่างทั้งในและนอกสนามซึ่งผม
ผมก็ผมคือใครจะมองไงไม่รู้แต่ผมอยู่กับแกมาตั้งแต่ม.1 อ่ะพี่ผมรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยแล้วผมรู้นิสัยแกเพราะว่าเพื่อนรักเขาใช่เขาพร้อมชนให้ผมนะเขาตอนบอลนักเรียนเขาก็พร้อมชนให้ผมนะตอนผมโดนเตะโดนอะไรเขาก็ชนให้ผมตลอดอะไรเงี้ยตอนธรรมนูญสาลีไปเปิดโรงงานน้ำที่แถวปทุมเจนลบยังไปเหมือนจะไปแรปเปอร์เขาเลยไปร้องแรปกับเขาอ่ะไปร่วมงานปกติก็รักกันตั้งแต่เด็กใช่ใช่ครับอันนี้ก็พูดถึงอาเซียนอ๋อยันโตบาสนาถูกทางอันนี้ก็คืออินโดของประจวบเนาะเพราะว่ามีคนอินโดมาดูในไลฟ์สดเยอะมันก็อยู่ที่โอกาสเพราะว่าบางทีในตำแหน่งในทีมนั้นอาจจะเบียดยากเบียดง่ายต่างกันเนี่ยเดี๋ยวนึกถึงเดียโก้กับธีรศิลป์มาเนี่ยโหแล้วคนที่เหลือลำบากเหมือนกันนะเจนรบเองก็ต้องต่อสู้เหมือนกันเพื่อจะมีโอกาสเล่นอ่ะครับแล้วคนอื่นๆอย่างตาลาอานาชารูเนี่ยโอ้โหแทบไม่มีโอกาสได้เล่นก็ต้องหาทีมเล่นเพราะมันนั่นคืออาชีพนักเตะต้องได้เล่นครับนิเจริกอันนี้ลุ้นให้พิสูจน์ตัวเองในทีมชาติอะไรอ่ะอาคิลิโอคืออะไรอ่ะอากินันโดป่ะอาคิลิโอนี่ผมงงเลยเล่นดีออกมาถึงฟิลิปปินส์นะเออพวกฟิลิปปินส์ตอนนี้อาบาโรอะไรนะกับโรซิมบาของ BG ก็ละคุยกันอยู่ว่าเขาก็มีทีมคุยนะแต่ว่ายังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับกับทีมในไทยลีกเลยแหละอ่ะก็มีข่าวไปแล้วก็กับโคราชนะฮะกับโคราชแต่ว่าเขากำลังคุยเรื่องรายละเอียดสัญญากับ BG ก่อนอ่ะเอางี้นะครับคุณนี่บอกว่าสันนิษฐานฝีเท้าเล่นเจลีกได้ยังไม่ถึงขั้นนั้นครับอันนี้เมื่อกี้ผมจะถามแล้วผมลืมคุณอนิวัฒน์ถามมาพอดีผมอยากจะถามว่าเล่นแบ็คแบบหลัง3กับแบบหลัง4อ่ะแบบฟูลแบ็คกับแบบวิงแบ็คอ่ะชอบแบบไหนมากกว่ากันถนัดแบบไหนมากกว่าสำหรับผมได้ทั้ง2แบบเลยเพราะว่ามันแตกต่างกันไม่มากเท่าไหร่ครับครับใช่ครับเพราะว่าจะแตกต่างตรงที่แบ็ครอเติมจังหวะ2แต่ถ้าวิงเติมจังหวะแรกอะไรอย่างเงี้ยครับคือในทีมชาติอ่ะเป็นหลัง4ทีมชาติเค้าเล่น4-3-1-2ใช่ครับ4-2-3-1 4-2-3-1แต่ในสโมสรตอนนี้หลายทีมก็เล่นหลัง3ทั้งนั้น BG ก็เล่นหลัง3ก็จะเป็นหลัง5อะไรเงี้ยใช่ครับบางคนเวลาเล่นสโมสรหลัง3แล้วพอไปเล่นทีมชาติปรับตัวไม่ทันก็เคยมีนะก็เห็นมีเรื่อยๆใช่ครับเพราะมันจะไม่มีคนสอนแต่ในมุมมองผมแบ็คถ้าเล่นหลัง4เนี่ยคือแบ็คจะเติมทีละข้างนี่อ๋อใช่มันจะต้องเทข้างเดียวแบ็คจะเติมใช่ครับมันเหมือนกระทะพี่มันจะเป็นแก้วรองอะไรเงี้ยเป็นแอ่งกระทะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นหลังสามก็คือเราสามารถขึ้นได้ทั้งสองฝั่งเลยอะไรเงี้ยอ๋อนี่อ่อนนี่ออกคือถ้าเกิดเล่นหลังเซนเตอร์สองเนี่ยเวลาสมมติแบ็กซ้ายขึ้นแบ็กขวาก็จะขยับเข้ามาเหมือนกับเป็นยืนเป็นหลังสามอะไรเงี้ยใช่อะไรประมาณนี้ใช่ใช่ครับใช่คือจะไม่เทขึ้นไปแล้วแค่ว่าหลังจะเหลือแค่สองแล้วมันก็จะหลุดซ้ายขวาแบบตัดหลังแบ็กได้อะไรฟิลนี้เนาะซึ่งช่วงหนึ่งทีมชาติไทยเราตอนนั้นที่ใช้ธีราธรกับทิสตองโดจะมีแบบเราเคยเห็นภาพเจอ UAE เจอซาอุนี่แหละต้นกลับโต้กลับมาแล้วหลังสองคนเจอกับฝั่งตรงข้าง6คนอย่างเงี้ยมันจะฟิลแบบนั้นใช่มันก็จะโดนเยอะใช่ครับครับยังไงก็เละ6-2อ่ะถ้าไม่โชคดีครับอันนี้เขาบอกว่านักเตะไทยให้ดูร่างกายแล้วก็หุ่นไว้เป็นตัวอย่างได้นะครับเอามาถึงอากินันโดนึกว่าพูดถึงสัญญภาพแต่สันติภาพก็กล้ามเนื้อขาโอเคเลยนะกล้ามขาใหญ่อยู่ครับครับสวดไหมครับอันนี้ออกสื่อได้นะครับคุณมีนถามมาเอางี้เดี๋ยวผมตอบให้ผมคุยหลังไมค์เขาบอกว่าเขาโสดแต่หน้ากล้องเขาตอบแบบอึดอัดตามนั้นครับตามนั้นครับมีเสียงมาจากข้างหลังเหมือนกับจะบอกชื่อใครบางคนออกมาเพื่อนผมอ่ะเพื่อนผมครับสรุปว่าคำถามนี้จะข้ามใช่มั้ยครับข้ามเลยข้ามครับข้ามโอเคงั้นเหมือนจะเป็นคำตอบได้เหมือนกันครับอันนี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยเข้าตานะความฟิตดีขยันครับตัวแทนอุ้มจะเป็นตัวแทนอุ้มสันติภาพจะเป็นตัวแทนอุ้มได้หรอเพราะว่าน่าจะเน้นขวามั้ยน่าจะเน้นขวามากกว่าอุ้มจะแบ็คซ้ายครับโอ้โหพี่อุ้มระดับนั้นแล้วอ่ะ
เรายังไม่ใช่ระดับอย่าโหพี่กับสาเรายังไม่ได้ถึงขั้นพี่อุ้มครับยังมีช่วงให้เก็บเลเวลประสบการณ์ได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับผมยังไม่ถึงขั้นพี่อุ้มครับคุณชนะนี่น่าจะเป็นรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมพี่แซวกันหนักเลยคุณชนะอะไรพี่ตู่เอ้ยนักบอลใช่ป่ะครับคุณคุ้นนามสกุลนักบอลนักบอลนะเด็กพี่ตู่เตชะชนะพี่ตู่เตชะใช่ครับถ้าจำไม่ผิดอยู่ระยองแต่แถวระยองชื่อสโมสรบ้านค่ายหรือเปล่าถ้าจำรุ่นน้องผมพี่รุ่นน้องเองเด็กคิดเตียนครับแพ้ไก่ผม2-0นะบอกว่าอาร์เซนอลล่าสุดตอนซองฮงบินยิงจ่ายหนึ่งเข้าไปผมทำใจมานานแล้วกับอาร์เซนอลรับสภาพอาร์เตต้าตอนนี้ก็อี้แบบร้อนจัดเลยอาร์เตต้ารอยากมากน้องยาสวัสดีนะครับคนนี้ก็เคยเล่นลีกสมัครเล่นที่ออสเตรียนะคนนี้เคยเล่นฟุตบอลสมัครเล่นที่ออสเตรียสวัสดีครับน้องเพชรสวัสดีเอ๊ะน้องเพชรตอนนี้น่าจะทำอะไรเกี่ยวกับอุทัยธานีอยู่นะอุทัยธานี FC อ่ะครับคุณพิชาบอกว่านิติพงษ์เปิดแม่นนฤบดินตัดเข้าในโดวิ่งเยอะสันติภาพเติมยิงสไตล์ต่างกันทุกคนเป็นผลดีกับทีมชาติไทยก็อาจจะแบบเป็นข้อเด่นของแต่ละคนเนาะคือเรื่องลูกยิงไกลนี่ผมก็ว่าเก้งน่าจะชัดสุดเลยนะเรื่องยิงไกลแถว2อ่ะครับคือด้วยความพยายามด้วยคือผมไม่ค่อยเห็นนนนิติพงษ์ยิงไกลแล้วฤบดินทร์นี่ก็จะหนักไปทางสุดเส้นรับคลอสอะไรอย่างงี้นะชั่วโมงนี้แบ็คขวา BG กับท่าเรือเจ๋งสุดก็หมายถึงนิติพงษ์กับสันติภาพจันทร์งอดนะครับเขาถามว่าทำเสียงหล่อทำไมขอบคุณครับอ๋อไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนได้มั้ยเนี่ยเปลี่ยนไม่เน้นฝึกเน้นฟุกบอกเขาไปนะครับแบ็คกราวด์อุ๊ยวันนี้โจ้แจ๋วมาอันนี้เด็ดไอดอลเข้ามานะครับโจ้แจ๋วสวิตไตรพรหมราชเขาเป็นคนดังแถบเขาเป็นคนดังแถบขอนแก่นครับเขาผมเข้าพื้นที่เขาไม่ได้ครับแบ็คซ้ายขอนแก่นยูไนเต็ดชั่วโมงนี้เน็ตไอดอลฟุตบอลนี่เขาไม่เป็นสองรองใครนะฮะคือถ้าจะมี10 by 10 Net Idol ครั้งหน้าต้องติดต่อโจ้แจ๋วไว้แล้วครับใช่ๆๆใช่ครับเพราะว่าเนื้อหอมมากเลยสุดยอดครับผมเคยเข้าไปผมเคยเชิญเขามาไลฟ์สดกันอย่างเงี้ยครับเก้งปกติเราคุยกันเนี่ยส่วนใหญ่นะประมาณ 80-90% ของคอมเมนต์จะเป็นผู้ชายถูกไหมเราสายฟุตบอลครับแต่โจ้แจ๋วนะ 80% ผู้หญิงทั้งนั้นเลยคอมเมนต์แล้วเป็นเด็กในวัยมัธยมทั้งนั้นเลยFC ก็ชัดเจนมากใช่เขา FC เขาเยอะเขาผมเข้าพื้นที่เขาไม่ได้ต้องขออนุญาตเขาตลอดแหละขวัญใจเขาเรียกขวัญใจขาสั้นขวัญใจนักเรียนขวัญใจวัยเรียนครับติดตามมานานแล้วคุณอบอยไข่หวานคุณสิริชัยบอกให้แจกเสื้อโอ้อันนี้รู้จักกันใช่ไหมฮะเสื้อแพงมากเลยครับตอนนี้อันนี้ผมจะบอกเลยว่าเสื้อนักบอลน่ะเดี๋ยวนี้เขาไม่อยากจะแจกใครกันง่ายๆแล้วผมก็ถ้าไม่สนิทกันจริงๆหรือว่ารู้ว่าเป็น FC จริงๆนะเพราะมันมีบางคนขอแล้วเอาไปขายกันเยอะเลยในเพจเสื้อนะครับแล้วคนให้ก็เสียความรู้สึกเนี่ยอุตส่าห์แบบให้ไปช้อนวันนี้ถามว่าใช่ที่เล่นบุญชูหรือเปล่าครับวันนี้ต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะรู้เนี่ยทีมมีเดียแล้ว VG อันนี้คือมีเดีย VG ทีมมีเดีย VG ใช่ครับพี่โมได้เล่นกันนะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้อ๋อคุณโบของ VG อันนั้นพี่หนุ่มนะพี่หนุ่มสันติสุขนะครับเล่นได้กี่ตำแหน่งด้านขวาคุณจ๊อบถามครับเล่นได้ก็เล่นปีกเล่นตัวบนได้ครับถ้าเล่นหลัง4-4-2ก็ได้ครับแต่ว่าจะเป็นแบบจะไม่ค่อยเลี้ยงกินตัวเท่าไหร่ครับอ๋อคือเป็นสไตล์แบบกระชากอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ได้เลี้ยงใช่ใช่ครับจะเป็นร่วมเล่นแบบทำทิ้งมากกว่าอะไรเงี้ยอ๋อเล่นแบบเป็นพวกแบบคอมบิเนชันแบบชิงการวันทูอะไรมากกว่าจะไม่ได้เลี้ยงฝาใช่ครับแล้วก็ประมาณใช่ครับใช่ครับหาที่ว่างแล้วก็ให้เพื่อนคืนอะไรเงี้ยเติมเป็นทางเลือกอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับสโมสรแรกของพี่เมื่อกี้ตอบแล้วเป็น BCC เนาะถ้าเป็นสโมสรอะ BCC FC BCC Telo กรุงเทพคริสเตียน
ูกไหมถ้าสโมสรแรกจริงๆไม่ครับถ้าสโมสรแรกจริงๆเป็นตอนนั้นเป็นราชวิถีตอนนั้นอยู่ม5ม5ม6เนี่ยจำไม่ได้แล้วใช่ครับเหมือนเอาเด็กที่คิดเตรียมไปเล่นแล้วเอาเด็กที่ครับD2 ครับ D Vision 2ตอนนั้นคนนี้เป็นทีมตำนานเลยนะเล่นช่วงนึงแป๊บๆนึงประมาณเล็กครับใช่ครับเล่นอยู่เล็กนึงแล้วก็ไม่ได้เล่นเลยครับครับนี่ก็บอกว่าสบายครับมีที่นาเป็นของตัวเองเมื่อกี้กินเยอะมากพูดถึงว่ากินข้าว8ทัพพีอ่ะนะฮะอันนี้บอกว่าเกงปอดเหล็กผมว่าไม่ใช่แค่ปอดเหล็กกระเพาะก็เหล็กอันนี้ไปแข่งรายการกินเก่งกับแบบแข่งกับคุณพีทอีทแลกได้เลยอ่ะพวกกินข้าวจะจัดเยอะผมจะกินข้าวไม่ไหวครับถ้ากินข้าวไวมันจะอิ่มง่ายด้วยอะไรเงี้ยมันเหมือนกินลมเข้าไปเยอะด้วยใช่ค่อยๆกินครับคือเน้นปริมาณไม่ได้เน้นเวลาใช่ครับส่วนมากก็เน้นอิ่มชั่วโมงไม่ได้เน้นแข่งใช่ครับครับอันนี้ก็พูดถึง Air Force สมัยนั้นคุณก้าวน้องก้าวนี่เป็นเด็กวัย18ที่ข้อมูลบอลไทยสุดยอดมากเลยเก้งพี่ขอบอกเลยเขาเป็นเจ้าของเพจนึงในแฟนคลับสโมสรนึงด้วยนะแล้วแบบโหรู้ก่อนนักข่าวละเยอะมากอ่ะนี่ก็ยุคนั้นก็มีหลายคนนะมีเทพเจริญศักดิ์มียศศักดิ์ชวนะนพลผลเอ้ยนพลผลคำเนาะใช่ครับสันติภาพมีวันชัยจรุงครามกิติไกรจันทรรักษาเนาะนิวกิติไกรในดิพงแสนมงคุ้มมั้งแสนมงใช่ครับอ๋อสหวิทย์ก็ไปรู้จักกันในตอนนั้นใช่ครับใช่ครับเยี่ยมเยี่ยมชื่อครับเยี่ยมใช่ติดทีมชาติไทยจะไปเจลีกไหมครับก็บอกแล้วนะว่าถ้ามีโอกาสอยากไปอยู่แล้วใช่ครับคนจังหวัดอะไรครับบ้านเถิดอยู่สุรินทร์ครับเป็นคนสุรินทร์ครับครับมันสุรินทร์ก็บ้านเดียวกับธีรศิลป์แดงดาเลยนะกับปิโป้เชลโลใช่ครับก็ใช่ครับพี่โป้จะอยู่ในเมืองครับคนในเมืองแต่ผมอยู่ก็อยู่นอกเมืองครับรู้สึกยังไงบ้างที่ทีมกำลังจะมีธีรศิลป์แดงดาอาดิโอโก้ด้วยก็ได้เข้ามาอยู่ในทีมเราสำหรับผมอันเขาเรียกสำหรับในทีมผมไม่รู้นะแต่สำหรับตัวผมอะแค่มีตุนเยสกับพี่ตังเข้ามาผมก็ตื่นเต้นแล้วนะผมและยิ่งมีบิ๊กเนมมาอีกอย่างเงี้ยผมทำอะไรไม่ได้แล้วผมต้องตั้งใจซ้อมกว่าเดิมอีกครับพี่ผมบอกได้แค่นี้ใช่ครับก็น่าจะทำให้เราเล่นง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าข้างหน้าก็อาจจะอ่ะก็คุณภาพระดับต้นๆของประเทศล่ะใช่ไม่เคยเล่นร่วมกันมาก่อนเลยถูกไหมทั้งเดียโก้ไม่เคยอีกแล้วธีรศิลป์เคยไหมครับไม่เคยครับแต่เคยร่วมกิจกรรมแบบเตะบอลของบอลไนกี้ด้วยกันอะไรเงี้ยแบบว่าแบบเป็นฐานยิงประตูอะไรเงี้ยผมก็เคยไปร่วมกิจกรรมเฉยๆอ๋อแต่ไม่ได้ลงทีมกันไม่ครับแต่พี่เขาจำผมไม่ได้หรอกเพราะว่าตอนนั้นผมรู้จักแล้วล่ะม.3ตอนนี้ผมอยู่ม.3เองตอนนั้นน่ะครับโอ้นี่ก็แล้วคนบ้านเดียวกันนี่เนาะคนสุรินทร์ด้วยกันด้วยนี่เจอกันนี่พูดเขมรได้ไหมแกงพูดได้ไหมผมพูดเขมรไม่ได้ครับผมเสียอย่างเดียวคือผมอยู่ตรงกลางดงครับพี่ตรงกลางดงเขมรคือแบบเป็นคนอีสานเด้อแล้วมีพวกคนที่แบบว่าพูดภาษาเขมรได้เนี่ยล้อมรอบไปแต่แล้วพูดไม่ได้แต่ฟังออกไหมก็พอออกบ้างนิดหน่อยครับแต่ไม่ได้แบบไม่รู้ว่าเป็นคำไปอะไรครับไม่รู้ว่ามุ้ยจะพูดได้เปล่านะไม่เคยถามเหมือนกันครับปิโป้ก็น่าจะไม่ได้ไหมโอ้ยเนี่ยตัวฟังออกเลยนะอ๋อปิโป้สบายเลยครับปิโป้อ่ะครับใช่ครับเพราะว่าคนในเมืองสุรินทร์เนี่ยเขาพูดภาษาเขมรกันครับใช่พวกสุรินทร์บุรีรัมย์ไงนะเขมรพูดได้กันฟังได้อยู่แล้วอันนี้เคล็ดลับความฟิตเมื่อกี้บอกไปแล้วนะก็กินเยอะแล้วก็ดูแลเรื่องโภชนาการรักษาความฟิตตามกับแบบเขาเรียกว่าแผนกำหนดของสโมสรใช่ครับอันนั้นใช่ครับก็ต้องดูแลตัวเองครับมีวินัยพักผ่อนด้วยครับพักผ่อนครับปกตินอนกี่ทุ่มครับเพราะว่าการพักผ่อนมันก็คือกับปกตินอนประมาณ5 ทุ่มประมาณนี้ครับไม่เกินเที่ยงคืนอ๋อคือนักบอลส่วนใหญ่จะตื่นประมาณ11 โมงเที่ยงอันนี้
อันนี้ไม่ใช่ว่าตื่นสายนะแต่ว่าเขาซ้อมบอลกลับมาเขาก็ยังไม่ได้นอนทันทีอ่ะกว่าจะได้นอนก็ห้าทุ่มเช้าคืนอะไรเงี้ยนะฮะบางคนก็ตีป้อมอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับบางคนก็เล่นเกมบ้างแต่เขาก็จะตื่นเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไปซ้อมอีกทีนึง4-5 โมงเย็น4 โมงออกอะไรเงี้ยใช่ครับเป็นช่วงเวลาชีวิตของนักฟุตบอลอาชีพอยู่แล้วยกเว้นว่ามีซ้อมเช้าใช่ครับใช่ใช่ครับเดี๋ยวนี้ทีมมีซ้อมเช้าบ้างไหมครับไม่มีนะครับนอกจากแบบว่าก่อนบินไปแข่งอะไรเงี้ยแต่ก็ส่วนมากถ้าซ้อมเช้าเย็นจะเป็นพวกปีซีซั่นกับตอนปิดโควิดครับอาจจะมีพวกเยาวชนนะทีมเยาวชนที่มีซ้อมเช้าอยู่ไม่แน่ใจว่าบีจีมีไหมเยาวชนซ้อมแยกครับเพราะว่ามีสนามอยู่ที่คลอง4ของตัวเองอ๋อครับครับของเด็กอะคาเดมี่เองครับตรงคลอง4ครับเขามีสถานที่ซ้อมเขาก็เลยไม่ต้องแยกเวลาเขาก็แยกสถานที่เอาใช่ครับบางทีมนี่ซ้อมคือต้องไปซ้อมเช้าอย่างเด็กเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยซ้อมเช้าแล้วบางคนอยู่ชุดใหญ่ด้วยก็ต้องทั้งซ้อมเช้าด้วยแล้วมาซ้อมเย็นด้วย2มื้อเลยก็มีพวกเด็ก16 17 18ที่ขึ้นสู่ชุดใหญ่แล้วอ่ะใช่ครับใช่ครับก็เหมือนให้น้องน้องๆเขามาซึมซับด้วยอะไรเงี้ยแต่เขาก็เหมือนแบบไม่ได้ให้น้องแบบลงปะทะแบบกับชุดใหญ่เต็มๆเลยอะไรเงี้ยใช่ครับก็เหมือนดูสรีระเอาอะไรเงี้ยใช่ดูกระเพาะกระดูกตอนนั้นกระดูกน้องคนละเบอร์กันอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเราก็เป็นพี่ก็เราก็ไม่เตะน้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเตะก็ไปเหมือนทำลายโอกาสเขานะเราก็ต้องดีละนึกใจเขาจะเราใช่ถามหน่อยครับว่านักเตะคนไหนรับมือยากที่สุดในไทยแล้วก็ต่างชาติที่เคยเจอมาคนนักเตะคนไหนรับมือยากที่สุดไทยและต่างชาติต่างชาติก็เนี่ยครับเนี่ยนะครับจะมาเนี่ยแหละครับดิโอโก้เนี่ยนะครับรับมือยากสุดดิโอโก้ใช่ครับดิโอโก้รับมือยากสุดแล้วหน้าไทยตัวลูกปีกซ้ายอะไรอย่างนี้ใช่ครับถ้าคนไทยล่ะถ้าคนไทยล่ะสัญญาณดีเลย์คนไทยเหรอครับคนไทยดีเลย์มันจะดีเลย์นิดนึงละเก่งเดี๋ยวเราอยู่กันอีกแป๊บนึงอย่าเพิ่งหลุดนะครับได้ครับคนไทยเหรอคนไทยผมยกให้พี่โดมบดินทร์ผาลาครับเคยดวลกับธีรธรมั้ยในสนามแข่งพี่อุ้มยังไม่เคยครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ขั้นนั้นอะไรยังไม่เคยเจอพี่อุ้มขึ้นมาคนละช่วงเวลาอ่ะแต่ว่าบดินทร์นี่ก็คือสายแบบจีจานเลี้ยงกินตัวครับใช่เลี้ยงกินตัวดีบังบอลดีเพราะเขาเล่นฟุตซอลมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับไปกับบอลแบบตัวก็เร็วบอลก็เร็วอะไรนี้นะคุณหนุ่มบอกว่าติดข้าวแบบนี้ไปต่างประเทศน่าจะลำบากต้องซ้อมกินขนมปังบ้างนะครับครับก็กินอย่างอื่นแทนได้ครับนนนี่คุงมาแซวบอกเมื่อไหร่จะเปิดบอลแม่นปวดหัวกับพี่เขาครับปวดหัวพยายามอยู่ครับพยายามอยู่ครับครับทำไมไม่ไปหาพี่อั๋นจุลพงษ์คงเทพผมพูดได้ไม่เป็นไรข้ามไปแล้วกันเข้าใจกันผมพูดไม่ได้ครับครับครับปีหน้าอยากให้ไปอุดรธานีเลยนะ FC สโมสรอุดรธานีนะฮะชอบกินอาหารประเภทอะไรจำแนกไหนดีอ่ะประเภทของอาหารชอบอาหารไทยเหรอหรือยังไงครับอาหารไทยครับอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดเท่าไหร่กินได้ครับกินง่ายครับอ๋อไม่กินเผ็ดกินรสแบบซอฟต์รสสุภาพคุณอ่านว่าอะไรอาโปอ่ะแพนด้ารู้จักน่าจะรู้จักกันเพื่อนกันป่ะฮะคำเต้ยคืออะไรครับนี่แหละครับนี่แหละครับเจ้าของเสียงเมื่อกี้แหละครับเพื่อนผมเองอ๋อเพื่อนที่ตอนนี้ไปอยู่ที่ห้องเขาอยู่ครับอโปแพนด้าคำเต้ย
คำเตยนักบอลในตำนานรู้จักไหมรู้จักคำเตยรู้จักคำเตยเขาเล่นอยู่ของไอ้กอกขวางเหรอเพื่อนเล่นอยู่กาญจนพัฒน์ใช่ครับอยู่กาญจนพัฒน์ครับกาญจนพัฒน์นี่จังหวัดอะไรครับสโมสรที่สามถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่สามครับอ๋อไม่ตอนเมื่อกี้นึกว่าเกาะขวางเพราะเกาะขวางอ่ะจันทบุรีบ้านพี่ไงแต่พี่ก็เพื่อจะรู้จักเพราะบ้านพี่คนจันทบุรีแล้วแต่เมื่อกี้กาญจนพัฒน์ไม่รู้จักครับเขาบอกว่าทำไมแอคจังอะครับนนนี่คุงเดี๋ยวเพจคุณจะโดนถล่มนะฮะโอ้ตีก็ไม่ถล่มนะไปว่าเขาอะพี่นนท์ใจเย็นครับครับสนิทกันสนิทกันครับยุ่งกับใครเต้องที่แรงวันครับมีคนบอก FC เยอะเลยวิ่งวันละกี่โลนะครับไม่แน่ใจครับมันแล้วแต่วันครับในการซ้อมครับแต่ถ้าในแข่งก็ไอ้นี่เดี๋ยวเราจะไล่อ่านข้อความให้หมดแล้วก็เท่านี้เพราะเดี๋ยวน่าจะให้เวลากลับบ้านด้วยเดี๋ยวเก้งต้องกลับบ้านเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยๆให้หมดเลยนนบอกอีกข้อความนึงบอกว่าจะใส่เบอร์23ปีหน้าหรือเปล่าอ๋อเป็นเบอร์ของเบนซ์พีรพงษ์อยู่นะตอนเนี้ยครับไม่เอาไม่พูดไม่เอาเนี่ยเอาข่าวมาลงในคอมเมนต์แล้วเนี่ยตอนนี้คงเนี่ยอะไรเดี๋ยวเดียโก้อยู่ไหนครับอยู่โรงแรมอะไรผมไม่แน่ใจอ่ะกักตัวอยู่ไม่อันนี้ไม่ทราบครับเพราะว่าเขาก็ปิดเงียบเลยในอันนี้ก็เขาไม่ได้พูดถึงดิโอโก้ครับในทีมนะยังนะก็คือไม่มีข่าวใส่เบอร์7แล้วกันใช่ครับคือรู้เท่าที่รู้คือที่สโมสรเปิดนะครับก็คือรู้เท่านั้นครับคือปกติแล้วถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่ะไปกักตัวที่ไหนเขาไม่บอกอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวมีคนไปหาเพราะกักตัวมันก็คือต้องแยกไม่ใช่ให้คนมาหาได้นะครับอย่างชนาธิปอ่ะคนที่รู้ว่าเขาอยู่โรงแรมไหนมีไม่กี่คนหรอกเพราะเขาพยายามจะไม่บอกใครพอจะบอกกันโผล่มากันหากันเต็มเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าครับสันติภาพจะไปเจลีก็หรอไอ้น่าจะยังนะน่าจะยังครับฝีมือยังไม่ถึงครับไม่หรอกมันต้องรอจังหวะเวลาที่อาจารย์เก้งปอดเหล็กนะครับต้องฝึกยังไงต้องฝึกไงก็คือแบบการจะไปเจลีกไปอะไรก็ทุกคนต้องฝึกหมดอยู่แล้วหรือว่ากว่าจะมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพอ่ะมันก็ต้องฝึกทุกคนประมาณนั้นใช่โอ้นี่ข้อความนี้มีสาระเลยบอกในทีมใครติ้งต้องสุดใครดุแล้วสนิทกับใครสุดโอ้โหติ้งต้องเหรอติ้งต้องกว่าพี่โป้ติ้งต้องสุดแล้วพี่โป้เนี่ยนะใช่ครับฮาร์ดไทยแลนด์เนี่ยนะใช่ติ้งต้องครับติ้งต้องดีใครดุใครดูผมว่าให้สองคนนะให้วิกเตอร์กับตูเนสนะพี่โอไม่ดูครับพี่โอพี่โอไม่เท่าไหร่อ๋อพี่โอไม่ดูเอ้าได้เหรอครับอ๋อหรือว่านักเตะของนักเตะของนักเตะอ๋อถ้าเป็นนักเตะใช่ครับแต่ถ้าเป็นนี่ก็โค้ชฟิตเนสครับดูดีชอบโค้ชฟิตเนสดูใช่ครับคือวันไหนถ้านักเตะเล่นผิดฟอร์มไม่ต้องให้พี่โอด่านะให้โค้ชฟิตเนสมาด่ามายืนสั่งตอนพักครึ่งอ่ะครับรองนักเตะวิ่งเป็นม้าจับไม่อย่างงั้นเดี๋ยวต้องไปฟิตเนสอย่างเดียวเลยครับฟิตเนส10เซตหยอกๆๆเตะวิ่งกันลืมตายเล่นแต่ว่าโค้ชฟิตเนสเห็นนักเตะทีมอื่นๆก็ไปใช้บริการเยอะนะของ BG อ่ะอย่างน้องผมเจ้าแทนอมนูนเค้าก็ไปที่ฟิตเนสที่ BG เรื่อยๆอ๋อใช่ครับจ้างเทรนเนอร์เป็นส่วนตัวเลยครับเคยอยู่ชุด U23 ชิงแชมป์เอเชีย2018ใช่ไหมใช่ครับที่ไปที่เมืองที่ไปที่จีนครับที่ไปที่จีนนึกออกแล้วแต่ว่าคือไปจีนอ่ะก่อน4เกมอ่ะใช่ครับครับหรือเปล่าจําไม่ได้แต่ไปจีนครับหลัง4เกมอ๋อหลังก็ช่วงที่ลานอะไรนะที่เป็นโค้ชเซอร์เบียที่มากับรายวัฒน์โซลันครับโซลันยันโควิชใช่ครับคือช่วงพี่โย่งคุมอ่ะเก้งหลุดไปแล้วก็พอโซลันคุมติดพอพี่โย่งกลับมาคุมเอเชียนเกมอีกทีนึงเก้งหายอีกแล้วประมาณนั้นครับครับไม่เป็นไรแล้วแต่มุมมองโค้ชครับผมไม่เป็นไรใช่ผมไอ้นี่ไม่ได้ครับ
กินอะไรก็อันนี้คนเกาหลีป่ะเนี่ยคอมเมนต์อะไรมาจุดภาษาอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกเลยซ้อมกับมุ้ยหรือยังครับยังเนี่ยมุ้ยยังไม่มาเลยครับยังครับยังไม่มาเลยคิดถึง Air Force 2017เห็นน้องเพชรเขาก็เคยทำอยู่กับ Air Force ทำงานร่วมกันนะครับเป็นแฟนบอลแล้วก็เหมือนกับปล่อยพิงชาร์ตี้ทีมคุณเต้กำแพงเพชรบอก FC นักบอลคนไหนเป็นไอดอลเมื่อกี้ก็บอกแล้วนะฮะโรซิกี้กับพี่เปิ้ลพี่เปิ้ลแกชื่ออะไรอภิชาติตาลครับแบ็ควิ่งไม่หมดเซฟสวยมากเลยครับแปดเมืองทองครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาข้อความที่เกี่ยวกับเก้งแล้วกันเพราะเดี๋ยวชั่วโมง5ทีละกาแฟสัก5แก้วไหมง่วงไหมฮะเห็นมีคนบอกเอากาแฟไหมอ๋อรู้ดิพี่รู้จักกันครับเขาอ๋อครับอ๋อไปอุดรมาวันนั้นพี่ผมกินไป5แก้วเลยวันนั้นทีเดียว5แก้วเหรอก็เรื่อยๆครับตั้งแต่เช้าครับเพราะผมคอกาแฟอยู่แล้วแล้วคืนนั้นนอนหลับเหรอครับก็ปกตินะพี่เพราะว่าเรากินตั้งแต่8โมงไงแต่เป็นแต่ไม่ใช่กาแฟแบบกาแฟเข้มพี่มันเป็นกาแฟดิบครับด้วยครับอ๋อใช่ครับเป็นกาแฟดิบดีอ่ะเป็นคนกินกาแฟแล้วไม่มีผลกับการนอนผมนะกาแฟนะถ้าใส่นมว่าผมท้องเสียทันทีเลยกาแฟใส่นมไม่ได้แต่ถ้ากินชานมได้แล้วถ้าเกิดกินกาแฟแก้วนึงตาแข็งกลางคืนนอนไม่หลับผมจะกินกาแฟไม่ได้เลยกินเมื่อไหร่คืนนั้นนอนไม่หลับครับแต่นี่เนี่ยคือโอ้คนกินได้ก็กินได้อ่ะกินไม่ได้ก็เป็นก็อีกคนละนั่นเลยใช่ใช่ครับเงินเดือนเท่าไหร่คงไม่บอกนะเงินเดือนเท่าไหร่อันนี้นักเพื่อนหรือเปล่าพูดไม่ได้ครับเปิดบอลริมเส้นมีเทคนิคยังไงต้องเปิดพุ่งหรือโด่งผมยังเปิดไม่ดีเลยผมยังเปิดบอลไม่ดีเลยครับต้องปรับปรุงตัวเองก่อนตอนนี้ครับชอบทีมไหนในเจลีกใช่ครับชอบทีมไหนชอบทีมพี่อุ้มครับเล่นบอลเป็นระบบโยโกฮาม่าเล่นบอลเป็นระบบดีครับใช่ครับใช่เมื่อวานนี้ตกรอบแบบประตูเล่นอะไรก็ไม่รู้ประตูนี่กระโดดกะระยะผิดบอลตกเข้าไปเฉยเลยแต่น้องเขาอายุน้อยนะ19-20เองมั้งคนเป็นประตู OB เลยเนี่ยครับโอ้โหนี่ก็ถามว่าตอนที่มีปากเสียงกับวัฒนากรนี่พูดว่าอะไรลืมพี่ผมพูดไม่กี่คำหรอกแต่ก็ลืมแล้วก็มาคอมเพลนกรรมการมากกว่ามันก็เป็นในสนามนอกสนามก็เป็นเพื่อนที่เป็นน้องเหมือนเดิมไม่ก็พอหลังจากช็อตนั้นจบไปก็วิ่งตีคู่ก็ขอโทษขอโพยกันก็อารมณ์ในเกมก็บอกน้องกันไปตรงนั้นก็คือจบตรงนั้นครับไม่ได้แบบมีแบบอารมณ์ฉุนต่อไม่มีคือเราเป็นนักฟุตบอลอาชีพอะเนาะก็ทำหน้าที่ตัวเองในสนามเต็มที่หลังเกมมันก็คือจบหน้าที่แล้วไม่มีติดใจกันอยู่แล้วใช่ครับไม่ได้ติดใจอะไรกันอยู่แล้วก็คือตัดก็คือตัดฟาวตรงนั้นจบตรงนั้นโวยตรงนั้นมีเรื่องตรงนั้นจบอะไรเงี้ยก็เล่นบอลต่ออนี่บอกอยากให้ไปอุ่นเครื่องกับขอนแก่น FC อีกนะครับครับก็น่าจะไม่พลาดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าทีมพันธมิตรอยู่แล้วนะครับคุณมายบอกว่า2นัดสุดท้ายเจอสุพรรณกับราชบุรีมองว่า2เกมนี้ยังไงในเล็กแรกผมไม่ได้มองแค่2เกมครับผมมองว่าทุกๆเกมเป็นเกมที่ยากสำหรับ BG อยู่แล้วครับไม่ว่าเกมเยือนหรือเกมเหย้าเป็นเกมที่ยากสำหรับ BG อยู่แล้วเพราะว่าด้วยคุณภาพผู้เล่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วคือและด้วยความกระหายของทีมตรงข้ามที่จะเจอด้วยอะไรเงี้ยครับก็เราก็ต้องมีวิธีการเล่นกับอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นเกมที่สนุกมีความเข้มข้นในเกมประมาณนี้ครับมันก็จะไปมีผลกับราชบุรีเขาด้วยเพราะที่เขากำลังแย่งอันดับ2กับท่าเรืออยู่แต่ว่าท่าเรือกับราชบุรีเขาเจอกันเองก่อนนะใช่ครับใช่ครับฮะอันนี้ก็ FCFC นะครับอันดอยนี่ก็เล่าไปแล้วคุณเดชาบอกว่า FC พี่เก้งคุณนี้ก็คอมเมนต์ปิดโป้มาปิดโป้ก็น่าจะรู้นะอันนี้คือน้องใช่ไหมคุณเดชาใช่ครับน้องครับโยครับรู้จักกันตอนอยู่แอร์พอร์ตอ๋อคุณอ่อนน้องบอกขยี้เก่งฟ้าส้มคืออะไรมั่วไปเรื่อยครับสวัสดีเพื่อนกันแต่เมื่อกี้ผมได้ยินเพื่อนที่อยู่ที่ห้องข้างๆห้องเมื่อกี้คนที่อยู่ในห้องเขาตอนที่มีคนถามว่าสดหรือเปล่าแล้วมีคนพูดอะไรฟ้าขึ้นมาตัวอย่างไม่อะก็นี่แหละไอคนที่คอมเมนต์เนี่ยอยู่ห้องด้วยกันนี่แหละครับอันนี้เป็นเพื่อนกันแล้วชอบเป็นคีย์เวิร์ดอะไรบางอย่างหรือเปล่าคำว่าฟ้าเนี่ย
ไม่รู้เหมือนกันครับตอนนี้ชอบมาเนี่ยนะครับชอบมาแกล้งกันครับพยายามจะดูว่ามีพิรุธอะไรออกมาหรือเปล่าไม่เป็นไรมันเรื่องส่วนตัวนะทุกคนอาจจะมีเขาต้องแค่ว่ากำลังคุยกันอยู่ตอบแบบดาราหน่อยศึกษาดูใจกันอยู่อย่างนี้นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ข้อความเข้ามาเยอะกันนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาคุยกันเยอะเลยนะครับชั่วโมงกับ10นาทีแรกแก้งวันนี้ขอบคุณมากเลยเราก็จริงๆก็มีโอกาสได้คุยกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคราวหน้าอาจจะร่วมเชิญมาใหม่มาคุยกันหรือถ้าได้ไปที่สนามเดี๋ยวเข้าไปหานะฮะไปเชียร์ขอบคุณมากวันนี้ที่มาคุยกันที่อีกนะครับแก้งสวัสดีภาพแตงงอมครับขอบคุณมากสวัสดีครับไปเลยไปกันง่ายๆนี่เลยสวัสดีครับพอเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วครับเพราะว่าผมก็เดี๋ยวไปเคลียร์คอลัมน์เคลียร์งานต่อเพราะว่าเดี๋ยวจะลงที่ tsport.com นะครับผู้สับสนในการไลฟ์สดที่เพจไทยลีกเรื่องบอลไทยข่าวบอลไทยที่เนี่ยคือจะเป็นทีมงานของพี่ของผมเองอ่ะเก่งอ่ะ tsport เนี่ยคอลัมน์ข่าวเวลาทีมเขาด่าจะได้ด่าถูกว่าใครทำครับเวลา BG ด่าเอ้ยเอาข่าวโยโก้ไปลงได้ยังไงวะตอนนั้นอ่ะเนี่ยจะได้รู้ว่าใครทำอันนี้พี่ปิดไลน์แล้วเหรอครับยังพี่ปิดไลน์ไปยังอ๋อยังอ่ะยังพูดไม่ได้ผมไม่พูดพูดไม่ได้พูดไม่ตอนนั้นเอาข่าวโยโก้มาลงโดนเขาบอกไม่มีไม่เคยคุยโอเคโอเคเราไปกันแล้วครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับนะครับเจอกันใหม่อังคารหน้าสวัสดีเก้สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ